ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองอรุณสวัสดิ์ค่ะนี่คือชีวิตไม่ใช่หนังเติมพลังคนรุ่นใหม่ในเช้าวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์นะคะถ้าใครเปิดวิทยุคลื่น107 FM ในเช้าวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ก็จะทราบว่ามีธรรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งในวันนี้เราจะไปพบกับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งจะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในสายตาชาวต่างชาติค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ส่วนใหญ่อายุของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วง20ถึง30อ๋อก็คือเด็กกว่าของเรานะเจ้าค่ะเด็กกว่าเพราะว่า20ถึง30เป็นช่วงที่เขากำลังค้นหาชีวิตของเขาอาภรณ์ล้ำค่าอันอาภรณ์ย่อมช่วยให้สวยสับเมื่อประดับถูกเวลาอายุไขแต่ศีลช่วยเสริมสุขงามทุกวัยทุกสมัยศีลประดับงามสัตว์เอ่ยจากหนังสือภาษิตนิทัศน์พระธรรมกิตติวงศ์ศาสนาในสายตาชาวต่างชาตินั้นนะคะในวันนี้เราได้รับความเมตตาอย่างสูงเลยจากพระมหาภัสสกรปิโยภาโสท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญาคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการนมัสการเจ้าค่ะขอเชิญพรค่ะในเรื่องของพระพุทธศาสนากับชาวต่างชาตินะคะมีพระภิกษุพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียวที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็พระคุณเจ้าเป็นรูปหนึ่งที่ เราได้เห็นถึงความสามารถในการที่จะสื่อสารธรรมะให้กับชาวต่างชาติเจ้าค่ะดังนั้นแล้วในวันนี้กับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสายตาชาวต่างชาติที่มองพระพุทธศาสนาขณะนี้แล้วเนี่ยในภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยเขามองพระพุทธศาสนายังไงเจ้าค่ะจากประสบการณ์ของตัวอัตมาภาพเองที่ได้คลุกคลีสอนชาวต่างชาติทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยประมาณ5ปีเจ้าค่ะหลังจากที่เรียนจบก็ได้มีโอกาสไปสอนชาวต่างชาติก็เลยทำให้ได้เข้าใจว่าปัจจุบันนั้นชาวต่างชาติหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทั้งที่จริงแล้วเรื่องพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจจากชาวต่างชาตินั้นมากกว่า100ปีเจ้าค่ะเพราะว่าพระไตรปิฎกของเราเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลีได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษมานานกว่าร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติเนี่ยมากกว่าร้อยปีและปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือหลายคนเลยหนุ่มสาวที่มาที่เมืองไทยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานและที่วัดมหาธาตุคณะ5ก็เป็นสถานที่ที่เขาสามารถเข้ามาศึกษาได้แต่ละปีเราจะทำสถิติไว้ว่าชาติไหนที่มามากที่สุดเจ้าค่ะชาติไหนเจ้าคะในช่วง3ปีแรกที่อาตมาดูจากสถิติเนี่ยจะมีชาวอังกฤษมาเป็นถึงประมาณ 70% เจ้าค่ะรองลงมาก็จะเป็นชาวเยอรมันแล้วก็ส่วนใหญ่อายุของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วง20ถึง30อ๋อก็คือเด็กกว่าของเรานะเจ้าค่ะเด็กกว่าเพราะว่า20ถึง30เป็นช่วงที่เขากำลังค้นหาชีวิตของเขาก็เคยถามเขาว่าทำไมพวกคุณหันมาสนใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเขาบอกว่าเขาอยากจะค้นหาตัวเขาเองแต่บางคนก็มีเหมือนกันที่เกิดปัญหาชีวิตก็เท่าที่อาตมาจำได้ก็มีลูกศิษย์เป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นชายประมาณอายุประมาณสัก45เจ้าค่ะอยู่กับภรรยามา13ปีมีลูก2คนชายหญิงเสร็จแล้วอยู่ต่อมาภรรยาก็บอกเลิกไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรภรรยาบอกเลิกก็ด้วยความรักภรรยาแล้วก็ด้วยความรักลูกเนี่ยก็ไม่อยากจะเลิก
แต่ก็ไม่รู้จะห้ามเธออย่างไรเล่าไปร้องไห้ไปเป็นผู้ชายอาตมาก็บอกใจเย็นๆตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเอางี้ก็แล้วกันทำตามที่อาตมาแนะนำเบื้องต้นให้เข้าเดินจงสมาธิเดินจงกรมเนี่ยทำยังไงเดินให้มีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันในขณะที่เรากำลังก้าวเท้าเราไปเนี่ยของมีสติรับรู้ไม่ต้องคิดอะไรมากในขณะนั้นก็คือให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันในขณะนั้นใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาเพราะว่าเวลาเขาเดินจงกรมนี่พอทำได้แต่เวลานั่งสมาธินั่งไปแล้วมันคิดถึงอดีตคิดถึงในช่วงที่เวลาครอบครัวเขามีความสุขอันนี้ไม่ต้องชาวต่างชาติคนใดเราเจ้าค่ะก็เป็นกันทุกคนก็มีแต่ว่าอันนี้คือล่างฝังว่าชาวต่างชาติคนนี้เขาประสบปัญหาชีวิตอย่างนี้มาเพราะว่ามันก็จะหมกมุ่นในเรื่องของการที่จะคิดถึงปัญหาเดิมๆใช่ไหมเขาอยากจะให้ครอบครัวเขาเนี่ยกลับมามีความอบอุ่นนั่นเดิมมีความสุขนั่นเดิมแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากทีนี้เราก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรนะขอให้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปก่อนก็ทำตามทำไปเรื่อยๆทำปฏิบัติต่อไม่เห็นหนึ่งเดือนเต็มๆเสร็จแล้วก็ลองถามเขาดูว่าเออตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามเหตุไปตามปัจจัยของมันเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีสุดก็คือยอมรับตามความเป็นจริงว่านี่คือความจริงในชีวิตก็ค่อยๆคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้ก็แสดงเห็นว่าคนที่มาสนใจศึกษากรรมฐานเนี่ยแนวโน้มเนี่ยอายุจะลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มนักชาวต่างชาติค่ะและที่คณะห้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอ๋อค่ะเป็นอย่างนั้นจะเป็นผู้หญิงก็มีคนถามอาตมาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเจอนักปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้ชายเลยอาตมาก็บอกว่าก็ไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะว่าแม้แต่คนไทยเองส่วนใหญ่คนเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้หญิงอาตมาก็เล่าเขาฟังว่าเนี่ยที่อาตมาบวชตั้งแต่เป็นสามเณรเติบโตมาได้เนี่ยก็เพราะมีผู้หญิงแสนบาทแต่ก็มีเหมือนกันผู้ชายที่แสนบาทแต่เป็นจำนวนน้อยเจ้าค่ะอันนี้นี่คือเป็นความเป็นจริงที่เราเห็นในสังคมชาวพุทธเราทีนี้จะกราบเรียนถามท่านว่าคนไทยเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือเข้ามาด้วยความทุกข์ถ้าชาวต่างชาติได้เขาเข้ามาเพื่อที่จะค้นหาชีวิตของเขาความหมายของชีวิตหรือว่าชีวิตนี้คืออะไรเนี่ยผลที่เขาได้รับไปเนี่ยเขาค้นเจอไหมเจ้าคะผลจากการที่เขาเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆถ้าเขายังไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ค้นพบอะไรคือเขาอาจจะยังไม่มีความเชื่อในเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือเราไม่ได้สอนในคำว่าคุณต้องกราบพระนะคุณต้องไหว้พระสงฆ์นะแต่ว่าขอให้คุณนั่งสมาธิทีนี้การที่เขานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเขาจะเห็นความเป็นจริงเองจริงๆการที่ทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นการแก้ปัญหาถาวรก็คือเรายังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตอย่างแท้จริงเป็นแค่ว่าเออตอนนี้ความที่มันดับไปนั่นก็อะไรนั่นก็การที่เราเป็นโรคผิวหนังเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดอาการคันขึ้นมาคันทีเราก็เกาทีมันก็หายไปหายไปเสร็จแล้วเนี่ยมันคันใหม่แล้วก็เกาใหม่แต่การมาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่เราเนี่ยไปพบหมอไปพบแพทย์ไปหายาไปฉีดยารักษามันหายขาดค่ะแต่มันหายขาดไปแล้วเนี่ยโรคผิวหนังดังกล่าวก็จะไม่มารบกวนก็ไม่มาให้เกาอีกแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือสนใจธรรมะเนี่ยภาษาเนี่ยมันมีอุปสรรคไหมเจ้าค่ะภาษามันมีอุปสรรคบ้างเหมือนกันเพราะว่าตามที่อาตมาได้สอนชาวต่างชาติมานานกว่า5ปีเนี่ยภาษาอังกฤษที่เราใช้ก็คือใช้ในได้ในระดับดีพอสมควรแต่ว่าภาษาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นภาษาที่มีความละเอียดลึกซึ้งภาษาอังกฤษบางคำไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาในทางพระพุทธศาสนาได้เราก็ใช้วิธีการอธิบายเอาอย่างเช่นคำว่าสติสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นคำที่มีความลึกซึ้งแต่เราไปใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า mindfulness บ้าง awareness บ้างซึ่งยังไม่ลึกเท่านั้นยังไม่ลึกที่จะสื่อความหมายได้เต็มที่แต่ก็ใช้วิธีการอธิบายเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าสตินั้นคืออะไรตรงนี้แล้วเนี่ยคำถามที่จะทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ก่อนที่เราจะพบกันในวันพรุ่งนี้เพื่อจะซักถามต่อในเรื่องของชาวต่างชาติเนี่ยก็คือว่าสำหรับชาวไทยควรจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความมุ่งมั่นพยายามของชาวต่างชาติเช่นภาษาเนี่ย
เราพูดภาษาไทยอ่านพระไตรปิฎกได้แต่เรายังไม่ค่อยสนใจอันนี้เป็นต้นมีตัวอย่างอะไรอีกไหมเจ้าคะที่เราเรียนรู้ได้จากความภาคเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจากชาวต่างชาติเจ้าค่ะจริงๆพอคนไทยเราเนี่ยได้ทราบว่าตอนนี้พระพุทธศาสนาได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงคิดว่าเออสมมติว่าเรามีของดีเรามีแต่ว่าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจตัวคนไทยเองก็ควรที่จะสนใจศึกษาในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นจริงๆการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนเกินไปและไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาอย่างเดียวเรามีชีวิตปกติดีสุขเนี่ยเราก็มาปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการที่เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในยามใดจะต้องมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้นมาใจที่เข้มแข็งเหมือนกับภูมิป้องกันตัวเราเนี่ยจะสามารถทำให้เราไม่เป็นทุกข์มากจนเกินไปเกิดอะไรขึ้นมาเรายอมรับตามสภาพความเป็นจริงได้ตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามนะถ้าท่านมีโอกาสเดี๋ยวก็ลองพยายามทำใจให้สงบปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆอย่างน้อยนั่งให้จิตสงบอยู่ที่บ้านตื่นนอนตอนเช้าๆเนี่ยพยายามทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและพยายามคำนึงถึงว่าเออสิ่งที่เราทำในวันก็ดีสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรการกระทำของเรานั้นเป็นทุกข์ทำให้เกิดโทษแก่คนอื่นไม่ว่าแก่ตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนไอ้เรื่องนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติทำง่ายๆแต่ถ้ามีเวลาก็อยากจะให้ไปอยู่วัดแต่อย่างสักอย่างน้อย4วันอาตมาพิสูจน์แล้วว่า4วันเนี่ยเป็นผลแน่นอนเจ้าค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวพุทธศาสนาในสายตาของชาวต่างชาติได้ไปยังไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเรามีหนังสือทศชาติอัศจรรย์แจกในรายการของเราเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยนะคะขอให้ท่านเขียนข้อเสนอแนะและคำติชมเข้ามาแล้วเราก็จะแจกหนังสือให้ท่านค่ะนี่คือชีวิตไม่สิ้นหวังเติมพลังคนรุ่นใหม่สำหรับวันนี้กราบนมัสการท่านก่อนนะเจ้าคะพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่อีกที่เก่าเวลาเดิมนะคะกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะนี่คือชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะถ้าใครสนใจเรื่องของธรรมะโดยเฉพาะธรรมะกับชาวต่างชาติแล้วก็ถ้าท่านหมุนขึ้นไปนะคะขึ้นวิทยุ 107 FM ในเช้าวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 8:30 นแล้วก็ท่านจะได้รับฟังธรรมบรรยายต้นภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษค่ะดังนั้นจะเป็นข้อพิสูจน์ได้เลยนะคะว่ามีชาวต่างชาติกำลังจับตาให้ความสนใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแล้วเราล่ะคะเราสนใจในเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าในวันนี้เรามาดูมุมมองของพระพุทธศาสนาในสายตาของชาวต่างชาติกันนะคะท่านเรียนภาษาอังกฤษไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะมาเรียนรู้หลักคำสอนของหลวงพ่อคุณต้องเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นประมาณนี้อาจารย์จะเลยว่าลูกศิษย์หลวงพ่อหลายรูปอย่างเช่นอาจารย์ที่ว่าสาโรเป็นต้นท่านสามารถแสดงพระธรรมและศาสนาเป็นภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้สวยงามมากเลยท่านตึกสร้างคนอันตึกรามใหญ่โตระโหฐานสร้างไม่นานก็สำเร็จเสร็จทุกหนแต่สร้างยากนั้นหรือคือสร้างคนมีให้ผลทุกครั้งดุจตั้งใจจากหนังสือภาษิตนิทัศน์พระธรรมกิตติวงศ์ในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในสายตาของชาวต่างชาติค่ะได้รับความเมตตาอย่างสูงเลยจากพระมหาภาสกรปิโยภาโสท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญาคณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเมื่อวานนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝรั่งนะคะฝรั่งที่มาปฏิบัติธรรมเราเรียกชาวต่างชาติเป็นรวมกันไปเลยนะคะเพราะมีทั้งเอเชียยุโรปอเมริกันในวันนี้แล้วเนี่ยจะขอกลับเรียนถามต่อว่าพระคุณเจ้าเดินทางนะคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหลายๆประเทศต่างชาติด้วยไหมเจ้าคะก็เคยไปที่ประเทศอเมริกาเคยไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เคยไปที่ฟิลิปปินส์เจ้าค่ะเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วได้ไปแสดงธรรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็มีทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ที่นั่นค่ะมันมีความแตกต่างไหมคะในความสนใจของชาวต่างชาติเรื่องพระพุทธศาสนาคือชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยส่วนหนึ่งและชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยความสนใจมันแตกต่างกันไหมเจ้าคะกลุ่มบุคคลที่สนใจเนี่ยขอแบ่งเป็นนี้กันแล้วกันว่ากลุ่มที่อยู่ชาวกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ที่สนใจก็เพราะว่าอาจจะมีภรรยาเป็นคนไทยหรือว่ามีเพื่อนที่เป็นคนไทยชอบสูงเข้ามาแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยพวกนี้ก็คือสนใจจากการอ่านหนังสือบางคนอ่านหนังสือซึ่งพระเขียนแล้วเนี่ยสนใจอยากจะพิสูจน์อยากจะมาลองทำดูแล้วก็มาที่ประเทศไทยเลยเพราะว่าแหล่งที่เขาจะสามารถศึกษาพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือประเทศไทยเพราะว่ามีพระเป็นจำนวนหลายแสนรูปแล้วก็มีพระสุปฏิปันโนที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นเมื่อก่อนก็หลวงพ่อฉาสุขภโภมีชื่อเสียงมากมีฝรั่งเนี่ยอ่านประวัติของหลวงพ่อแล้วอยากจะมาศึกษาอยากจะมาปฏิบัติกับท่านคืออาตมาเองก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อบ้างแล้วก็ได้เห็นว่าหลวงพ่อนั้นท่านไม่ได้มีความรู้ในเรื่องภาษาเลยเจ้าค่ะแต่ท่านสามารถที่จะสอนชาวต่างชาติได้เจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ชาติเดียวไม่หลายชาติเจ้าค่ะคือที่ตมาอัศจรรย์ใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อท่านสอนฝรั่งได้ไม่ใช่แต่อัตมาเท่านั้นก็คือมันมีเหตุการณ์ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งสงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อเนี่ยเห็นมีฝรั่งมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเยอะแยะเลยเนี่ยหลวงพ่อพูดภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษได้ไหมไรหลวงพ่อไม่ตอบทันทีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันโยมตอนไถนาเนี่ยใช้อะไรไถนาอ้าวโยมก็ใช้ควายสุดท้ายมาทำไมโยมใช้ควายไถนาได้โยมก็ฝึกอาตมาก็เหมือนกันแหละอาตมาไม่ต้องพูดหรอกเหมือนกับโยมเวลาจะฝึกให้ควายไถนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาควายเจ้าค่ะก็คือทำให้เขาดูเจ้าค่ะท่านเรียนภาษาอังกฤษไม่ไหวแล้วเพราะอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะมาเรียนรู้หลักคำสอนของหลวงพ่อคุณต้องเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นอาตมาไม่อัศจรรย์เลยว่าลูกศิษย์หลวงพ่อหลายรูปอย่างเช่นอาจารย์ที่ยาสาโรเป็นต้นท่านสามารถแสดงพระธรรมมัทธิสนาเป็นภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้สวยงามมากกว่าคนไทยใช่เจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องชาวต่างชาติก็คือว่าเวลาที่ชาวต่างชาติเนี่ยเช่นสมมตินะเจ้าค่ะว่าถ้าเรามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็สนใจเรื่องพระธรรมเนี่ยเราจะแนะนำเขาอย่างไรเจ้าค่ะว่าไปหาวัดไหนดีหรือว่าไปอ่านหนังสือเรื่องไหนดีหรือว่าจะบอกให้เขาสนใจในเรื่องของพระธรรมที่จะไม่ให้เขาเบื่อหรือให้เขาเข้าใจง่ายๆเนี่ยทำยังไงเจ้าคะคือเบื้องต้นเราก็ต้องดูก่อนว่าบุคคลนั้นสนใจในส่วนอะไรเพราะว่าหลักๆพุทธศาสนาก็จะมีในเรื่องของมหายานกับเถรวาทแต่ถ้าเราจะแนะให้มาศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถ้ายังไม่มีวัดถ้ายังหาวัดไม่ได้อาจจะหาหนังสือสำหรับอธิบายเรื่องการปฏิบัติธรรมให้เขาอ่านดูก่อนแล้วถ้าเราพอมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติสมาธิอยู่บ้างลองแนะนำเขาดูเบื้องต้นยังไม่ต้องบอกให้เขาเชื่อในเรื่องของหลักคำสอนบอกว่าให้คุณลองปฏิบัติดูพอคุณได้เห็นผลจากการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติช่วงระยะเวลาเพียง10 นาทีก็ตามเนี่ยเขาจะเห็นเองเข้าใจเองว่าเออการปฏิบัติที่เรามีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี่มันดีอย่างนี้เองหรือถ้าเรามีโอกาสที่จะแนะนำเขาก็ลองแนะนำให้ไปปฏิบัติที่วิปัสสนากรรมฐานที่ในกรุงเทพเนี่ยก็มีอย่างเช่นที่วัดมหาธาตุคณะ5ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปมาสะดวกถ้าต่างจังหวัดอย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็มีที่วัดร่อนตงตะโพธารามอีกหลายวัดซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าไปปฏิบัติแล้วก็มีพระอาจารย์สอนอีกที่สามารถสื่อสารและก็สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ตรงนี้ก็คืออยากจะให้เขาไปทดลองดูก่อนยังไม่ต้องบอกไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากส่วนใหญ่ฝรั่งที่เข้าเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ติดในเรื่องของพิธีกรรมเขาเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยยึดมั่นในพิธีกรรมมากจนเกินไปแต่ตัวเขาเนี่ยเขาอยากจะมุ่งไปที่เรื่องหลักคำสอนโดยตรงอยากจะไปเข้าถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะนำไปสู่การเข้าใจในเรื่องหลักคำสอนได้อย่างไรเจ้าค่ะการที่ชาวต่างชาติเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเห็นผลเนี่ยนะเจ้าค่ะซึ่งมีให้เห็นทั่วทุกมุมโลกขณะนี้เราก็จะได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายในโลกตะวันตกด้วยดังนั้นแล้วเราเรียนรู้อะไรจากจุดนี้เจ้าคะมันบอกอะไรเราเจ้าคะคือจุดนี้เนี่ยแสดงเห็นว่าปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับมากขึ้นถึงแม้ว่าอายุของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีมากกว่า 2,500 ปีก็ตามแต่เมื่อเอาหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติหลักธรรมนั้นก็จะเป็นอากาลิโกอากาลิโกคืออะไรอากาลิโกก็คือไม่จำกัดตามเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแล้วเนี่ยผลจะเกิดกับตัวคุณเองปัจจุบันที่เราเห็นชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติได้เยอะคนที่เป็นชาวพุทธเองก็คนที่มีความภาคว่าเอออย่างน้อยศาสนาของเราเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะมองเห็นความสำคัญนัก
แต่ชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเขากลับให้ความสำคัญแล้วก็กลับไม่ให้ความสนใจและตัวเราทำไงไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ใช่เจ้าค่ะถ้าขณะนี้ชาวต่างชาติกำลังนั่งชมรายการโทรทัศน์รายการนี้อยู่ถ้าจะขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าลองพูดให้เขาฟังเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆสักประโยคหนึ่งพระคุณเจ้าจะเลือกใช้คำอะไรเจ้าคะหรือว่าจะเลือกใช้ประโยคใดที่จะอธิบายเรื่องของธรรมะให้เขาฟังและธรรมะข้อไหนก็ได้เจ้าค่ะก็พอได้นะเจ้าค่ะ Okay for those who are interested in Buddhist meditation and firstly you may try to sit and try to be aware of your arising and falling movement of the abdomenAnd try to stay at the present moment and try to be aware of what is going on. If that's not really what you are doing, and try to be aware of your action or your movement. This is the way that leading you to understand the truth according to Buddhism. เมื่อกี้ธรรมะก็แนะนำว่าเอางี้ก็แล้วกันว่าการที่เราจะมาเข้าใจเรื่องความจริงในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มต้นต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือขอให้มีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันก็คือ to be aware ในขณะนี้เรากำลังพูดเรากำลังเดินเรากำลังทำเรากำลังทำกับข้าวมีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเพราะถ้าเรามีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่เสมอๆเนี่ยความทุกข์ต่างๆซึ่งเกิดจากความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่ตกของเราก็จะหายไปในขณะนั้นเสร็จแล้วเมื่ออยู่กับอารมณ์ปัจจุบันมากๆเข้าสติปัญญาของเราเนี่ยจะเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็นำเราไปสู่การเข้าใจความเป็นตามหลักของพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะและนั่นนะคะก็คือความงดงามของพระพุทธศาสนาซึ่งอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นขณะนี้เบ่งบานอย่างมากในโลกตะวันตกและอีกหลายๆมุมโลกดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าเราซึ่งเป็นคนไทยพูดภาษาไทยอ่านพระไตรปิฎกก็ได้นะคะเข้าใจและมีธรรมบรรยายซึ่งบรรยายในสถานที่ต่างๆเป็นภาษาไทยเราต้องขนขวายแล้วไม่อย่างนั้นจะเป็นการใกล้เกลือกินด่างนะคะและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาอย่างมากจากพระคุณเจ้าพระมหาภัสสกรอิโยภาโสนะคะพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในสายตาชาวต่างชาตินี่คือชีวิตที่สิ้นหวังเติมพลังคนรุ่นใหม่มีของฝากเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะได้ของฝากที่นี่ไปประดับบ้านบ้างไหมเขียนติชมและขอคำแนะนำเข้ามานะคะแล้วเราจะส่งหนังสือไปให้ค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ